ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย MRR ค่ะลงไป 0.25 นะคะหุ้ยถือว่าดีมากเลยนะคะซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งมีระยะเวลาจำนวน6เดือนค่ะในการปรับลดดอกเบี้ยนะคะเพื่อที่จะช่วยสินเชื่อรายย่อยค่ะนะคะ MRR มันก็คือเหมือนกับว่าอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าลูกค้ารายย่อยนะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวแปรค่าหนึ่งอะค่ะที่เขาจะใช้ในกรณีที่เป็นดอกเบี้ยลอยตัวนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่6ธนาคารนะคะที่สอดรับเรื่องนี้นะคะก็คือธนาคารด้านบนค่ะอาจจะมีแบงก์อื่นๆที่เข้ามาเพิ่มเติมก็ได้ค่ะเวลาเราดูนะคะมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรในกรณีที่เรากู้สินเชื่อบ้านหลังแรกนะคะหรือว่ารีไฟแนนซ์ก็ตามนะคะคือในปกติค่ะมันจะมีหลายโปรมากๆนะคะซึ่งเวลาเราไปดูตารางของสินเชื่อแต่ละแบงก์นะคะเข้าไปใน Google แล้วก็เสิร์ชชื่อธนาคารแล้วก็บอกว่าดอกเบี้ยสำหรับสมมุตินะคะสินเชื่อบ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้านก็ได้ค่ะบางที่นะคะมันก็จะขึ้นเป็นดอกเบี้ยคงที่ซึ่งถ้าเป็นดอกเบี้ยคงที่ค่ะก็ไม่เป็นไร MRR มันจะขึ้นจะลงแล้วก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าของเรามันคงที่ตลอดอายุสัญญาอย่างเช่นธ.ส.นะคะก็จะลดจาก 6.9 ลบ 0.25เป็นจำนวนเงิน 6.65 ค่ะซึ่งเวลาเราไปดูตารางนะคะแล้วก็เอาการคำนวณแบบนี้ค่ะไปทำแล้วก็ไปดูค่ะว่ามันจะเป็นดอกเบี้ยรวมกันแล้วเฉลี่ยในอายุสัญญานั้นอ่ะมันจะได้เท่าไหร่สำหรับบางคนที่ปล่อยให้ลอยตัวค่ะอย่างเช่นเป็นสินเชื่อบ้านที่ลอยตัวไปแล้วปีที่4ที่5ที่6ที่7นะคะมันก็จะต้องไปอิงกับตัว MRR ตัวเนี้ยนะคะเราก็ไปคำนวณดูซึ่งถ้า MRR มันลดแสดงว่าอัตราดอกเบี้ยของเราก็จะลดลงนะคะก็ดีใจด้วยแต่เป็นระยะเวลาแค่6เดือนนะคะดังนั้นถ้าใครจะโปะต้นก็ต้องรีบโปะในช่วงนี้นะคะอันนี้ตัวอย่างอีกอันนึงนะคะสมมุติว่าโปรนี้เนี่ยปีที่1 3.5 ปีที่2ปีที่3 4.3 ใช่ไหมคะแล้วมาอยู่ที่ปีที่4เนี่ย MRR ลบ 0.5 เราก็ต้องไปดูค่ะว่า MRR ในเวลานั้นเท่าไหร่แล้วก็มาแทนค่าลงไปแล้วก็ลบด้วย 0.5 แล้วก็จะได้ค่าของตัวดอกเบี้ยในปีนั้นๆมานะคะใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเสิร์ชใน Google ก็ได้ค่ะลดดอกเบี้ย MRR มันก็จะขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะฝากกด follow พี่เต้ด้วยนะคะ